สารไข่ฟงถ้าอยากเห็นหน้าลูกชายก็อย่าก่อเรื่องอีกอย่าไปหาจินจืออีกอาซอตีกรองร้องทุกข์เหรอมือบาดเจ็บนี่นะเป็นอะไรเหรอถ้าไม่เป็นไรเซิงเหลียนเขาเบาเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คนหามเกี้ยวชนน่ะตั้งใจจะมาร้องเรียนคิดดูแล้วเรื่องเล็กน้อยแล้วกันไปดีกว่าเจ้าคิดแทนคนอื่นแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะถูกผิดดำขาวยอมกันไม่ได้ยังจำหน้าคนหามเกี้ยวได้ไหมเรื่องเล็กน้อยแต่เท้าไม่ต้องเหนื่อยหรอกค่ะให้ข้าทำแผลให้ก่อนนะแล้วค่อยกลับไปไม่เป็นไรข้าขอกลับร้านก่อนนะนางเนี่ยเหรอชินเซียงเหลียนหูหญิงของเฉินเอิ้นนิวนิสัยเป็นยังไงจิตใจเมตตาไร้เล่ห์เหลี่ยมความหวังของนางคือเลี้ยงลูกจนโตถ้าอย่างนั้นไม่มีทางมาตีกลองร้องทุกข์เพราะคนหามเกี้ยวแน่จะต้องมีความนายแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะไต้เท้าข้าจะดูนางเองเด็กดีแม่นางผางให้เสื้อใหม่รองเท้าใหม่ผ้าห่มใหม่คนละหนึ่งชุดนะขอให้พวกเจ้าใส่ให้อุ่นหลับฝันดีเดี๋ยวให้ลุงชายแจกจ่ายให้นะจ๊ะนี่ชายข้าหิวจังเลยเด็กดีเห็นไหมแม่นางผางเอาผลไม้กับขนมมาเยอะแยะเลยเย้เย้เย้ขอบคุณค่ะเคยกินนะจะเหนื่อยมากแล้วไปนั่งพักก่อนยิ้มอะไรเขาว่ากันว่าสองใจเป็นหนึ่งสามัคคีกันถ้าเห็นท่านช่วยเหลือเด็กๆแล้วดีใจกว่าได้ทองคำอีกเป็นขุนนางท้องถิ่นดูแลชาวบ้านก็เป็นหน้าที่อีขากินด้วยกันที่ไม่หิวจ้ะเอาไปกินเถอะค่ะต้องลำบากตั้งแต่ยังเด็กหวังว่าต่อไปจะได้หัวเราะกันทุกวันข้าก็อยากให้ลูกในอนาคตของเราได้หัวเราะเสียงดังทุกวันเจ้าชอบลูกชายหรือว่าลูกสาวไม่ว่าลูกชายหรือลูกสาวข้าก็รักทั้งนั้นข้าสัญญาจะทำให้ลูกของเรามีความสุขทุกวันข้าหาน้ำให้เด็กกินก่อนนะข้าไปด้วยงานหนักข้าทำเองนั่งนี่นะเย้อันนี้บ้างไม่อยากเห็นหน้าลูกแล้วใช่ไหมไม่ใช่ถ้าเป็นห่วงจู่อิ้งถึงได้มาหาท่านข้าบอกให้กลับบ้านเกิดหรือไม่ไปต่อไปอย่าหวังจะได้เจอลูกทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ข้าเป็นเมียแต่งของท่านจู่อิ้งเป็นลูกชายแท้ๆของท่านนะภรรยาของข้าคือคุณหนูตระกูลผางที่ฝ่าบาทพระราชทานทำไมพระเจ้าข้าจะมีลูกเป็นใบ้เหรอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใช่ลูกข้าหรือเปล่าเฉินเอ้อหนิวท่านยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าข้าคือเฉินซื่อไหมเฉินเอ้อหนิวตายไปแล้วโลกนี้ไม่มีเฉินเอ้อหนิวอีกแล้วกลับไปทำไร่ไถนาที่บ้านซะท่านไม่เหลือเยื่อใยให้ข้ากับลูกเลยเหรอผู้หญิงดึกมากแล้วยังไม่นอนอีกเหรอใกล้สอบแล้วข้าอยากทำงานฝีมือขายราคาดีๆผู้หญิงมีบุญคุณต่อเอ้อหนิวเอ้อหนิวจะไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อข้าสอบติดจองหวนแล้วข้าจะไม่ให้เจ้าลำบากอีกเจ้ากับลูกชายต้องสบายที่สุดวันนั้นสัญญามั่นเหมาะวันนี้ลืมจนหมดสิ้นข้าเบื่อความยากจนแล้วทำไมเพราะมีเงินน้อยข้าจะไปนั่งเรือที่รั่วเหรอแล้วเกือบจะจมน้ำตายเหรอเป็นเพราะเมียจนๆอย่างเจ้าที่ข้าลำบากร่ำเรียนก็เพื่อความมั่งมีในวันนี้อย่ามาขวางทางข้าท่านใจร้ายข้าก็จะใจดำถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าท่านคือเฉินเอ้อหนิว
ภาพวาดที่ท่านให้ผังจินจื้อนางเอาไปใส่กรอบที่ร้านรอนบนภาพนั้นเหมือนกับจดหมายที่ท่านเคยเขียนให้ข้ากล้าขู่ข้าเหรอทิ้งได้แม้กระทั่งลูกในไส้ต้องสนใจว่าเราเป็นผัวเมียกันด้วยเหรอฉินซิงเหลียนเจ้าจะเอายังไงข้ายอมไปแต่ต้องพาจู่อิ้งไปด้วยได้เลยพรุ่งนี้เช้าเอาจดหมายไปที่ประตูเมืองข้าจะคืนจู่อิ้งให้เจ้าถ้าข้าไม่เห็นจู่อิ้งข้าจะเอาหลักฐานไปที่ศาลไคฟงฉีกหน้ากากของท่านแก้มัดไม่ได้ข้างนอกมีแต่คนชั่วรู้ไหมอยู่ที่นี่ถึงจะปลอดภัยอยู่อิ่งเด็กดีพ่อน้องไก่มาให้กินไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็ได้เจอแม่แล้วพรุ่งนี้เช้าพาไปนอกเมืองเอาให้สะอาดหมดจดอย่าทิ้งร่องรอยเด็ดขาดครับครับได้ครับได้ครับร้านชิ่งฟงเหนียนกินบัวลอยก่อนพรุ่งนี้เจ้าจะกลับแล้วข้าตั้งใจทำเลี้ยงส่งเจ้าเลยนะจะสุขหรือทุกข์ต้องยิ้มแย้มไว้ถ้ากับจู่อิ่งจะกลับไปทำนาที่บ้านขอแค่มีชีวิตอย่างปลอดภัยก็พอแล้วเอาเป็นว่าอย่าลืมเขียนจดหมายมาละกินเถอะค่ะว้าวจิงเหลียนอย่านะหนีไปจิงเหลียนเป็นไงบ้างพระดำพูดข้าคนปิดปากอายไรพยานลูกผู้พี่อย่าทิ้งเสียงเหรียญไปนะมาช้าไปหน่อยไปตามหมอสิครับข้านะไม่ไหวไม่นะไม่เสียงเหรียญไม่ยอมให้พี่เป็นอะไรเธออย่าเชื่อใจฉันซื่อไหมไม่ใช่คนดีอีสู้ทิวตายอย่างอนาถเฉินซื่อใหม่บงการแน่ๆเขาต้องการรักษาความมั่งมีไว้จ้างคนลักพาตัวจู่อิ่งจ้างคนมาฆ่าข้าดีที่ที่เท้าเปาช่างสังเกตเห็นเจ้าจะตีกลองก็สงสัยแล้วแต่เสียดายช้าไป19สัตว์เดรัจฉานชัดๆไม่ต้องห่วงแต่เท้าเปาช่วยเจ้าอยู่แล้วเราก็จะช่วยแต่เท้าเปาข้าเสียจู่อิ่งไปไม่ได้ข้าขอร้องท่านช่วยข้าด้วยนะคะซอเฉินวางใจเถอะกำจัดคนชั่วช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของข้าลุกขึ้นที่ต้องทำตอนนี้คือหาที่ซ่อนตัวเด็กซอจำได้ไหมใครเอาตัวจู่อิ่งไปเป็นชายหนุ่มชะกันตอนนั้นข้าห่วงแต่จะช่วยลูกสู้แรงเขาไม่ไหวเขาผลักข้าลงพื้นแล้วก็ควบรถม้าออกไปเลยนึกออกแล้วที่ตัวเขามีกลิ่นข้าวหมูแรงมากเลยได้เบาะแสแล้วเราจะไปตรวจที่บ้านคนเลี้ยงหมูในไคฟงไปกันเลยช้าก่อนทำแบบนี้เสียเวลาเกินไปถ้าเสียเวลาจู่อิ่งจะมีภัยฉันซื่อเหมยวางแผนการไกลจ้างนักฆ่าต้องจ้างคนที่มีฝีมือดีต้องจ้างคนที่ไม่เปิดโปงเขาทั้งที่ดีไม่มีประวัติไม่มีชื่อเป็นคนแบบไหนคนเร่ร่อน
กรมทะเบียนทำทะเบียนปลอมได้เปลี่ยนชื่อแท้ใหม่ให้คนทำผิดเปลี่ยนจากดำเป็นขาวฉันซื่อเหมยทำงานที่กรมทะเบียนไม่ยากสำหรับเขาใช้จุดอ่อนของคนเร่ร่อนบังคับให้พวกเขาทำงานตำช้าจริงๆข้าจะไม่ยอมให้ลอยนวลเด็ดขาดทุกคนจงฟังไปตรวจสอบคนเร่ร่อนที่เลี้ยงหมูช่วยจูอิ่งออกมารับทราบคนเร่ร่อนที่เลี้ยงหมูมีคนเดียวเขาชื่ออูหมินไอ้เท้าเป่าข้าขอร้องยังไงต้องช่วยจูอิ่งให้ได้นะคะข้าจะทำสุดกำลังไม่มีคนปลอดภัยครับไต่เท้าเปาจู่อิ่งล่ะจู่อิ่งหายไปไหนฮะใช่รองเท้าจู่อิ่งไหมใช่รองเท้าของจู่อิ่งหรือว่าจู่อิ่งเขาถ้าจู่อิ่งถูกฆ่าศพต้องอยู่ที่นี่ไม่จำเป็นต้องขนไปเรายังมีความหวังต้องหาอูหมินให้เจอฟ้ากว้างแผ่นดินใหญ่จะไปหาที่ไหนตารางตลอดนะอูหมินไปขายหมูจูอิ่งน่าจะไปด้วยรีบไปช่วยเด็กครับครับต่อไปจ้าแม่ก่อนเจ้ามีกระสือจ้าอันนี้ไม่สดแต่ถูกปลอดสารพิษแว่ได้แว่ได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรจะไม่รู้จะสดยังไงอยากย้ายกันฮะครับต่อไปจ้าจูอิ่ง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 เจ้าแม่คุ้มครองขอให้จู่อิ่งปลอดภัยเสียงเหรียญยินดีอายุสั้น10ปีเจ้าแม่มีเมตตาไม่ลดอายุไขเจ้าหรอกไม่ต้องห่วงจู่อิ่งปลอดภัยแน่ตอนแรกจะฆ่าเจ้าแล้วตอนนี้เอาเจ้าไปขายถือว่าช่วยชีวิตเจ้าเหมือนกันไปย่ะเสียงนกหวีดจริงด้วยมีเสียงจริงๆด้วยเสียงนกหวีดของจู่อิงเออที่เหรียญโยเป็นไงบ้างจู่อิงอยู่บนรถมาปลอดภัยแล้วจู่อิงลูกเป็นอะไรไหมแม่ขอโทษแม่ขอโทษนะแม่สัญญาจะไม่ห่างจากลูกแม้แต่ก้าวเดียวแม่ตกใจหมดเลยแม่ตกใจหมดเลยเรียบร้อยแต่เท้าเปาอูหมินบาดเจ็บสาหัสถ้าเขาตายจะไม่มีใครเป็นพยานที่ตัวฉันซื่อเมยข้านี่ไงเขาใจร้ายข้าก็ใจดำนายเท้าเป่าถ้าจะฟ้องฉันซื่อเมยสถานที่ที่มีพวกค้าเด็กตั้งแต่ซื้อโจถังโจจิ้นโจและกวนโจทำมานานหลายปีแต่ทางการไม่สามารถกวาดล้างได้คุณนางท้องถิ่นเข้าข้างจะกวาดล้างได้ยังไงล่ะเมื่อกี้หมอมาตรวจอูหมินแล้วยังหมดสติอยู่ถ้าหากเขาเป็นอะไรขึ้นมาฉันซื่อเมยก็จะลอยนวลอีกครั้งฉันซื่อเมยต้องเกี่ยวข้องด้วยแน่แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานเท่านั้นแต่เท้าเปาต้องซุนเชอร์ผู้มากในปัญญากลับมาแล้วโอ้อุตส่าห์สบายหูกลับมาก็คุยโม้เลยนะก็นึกว่าท่านจะเก็บตัวใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนอกไม่อยากกลับมาซะแล้วกลัวทุกคนจะเหงาก็เลยรีบกลับมาท่านพ่อท่านแม่สบายดีหรือเปล่าพ่อตายจากไปแล้วแต่ว่าแม่ยังแข็งแรงดีสอบไม่ติดจองวนก็จริงแต่ท่านช่วยไต่เท้าเป่าทำงานช่วยเหลือชาวบ้านพดุงคุณธรรมก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงแล้วพ่อแม่พี่น้องก็พูดกันแบบนี้ พวกเขาฝากของจากบ้านนอกมา
กำชับให้ส่งถึงมือท่านเปาเกรงใจจังเลยเอ๊ะดูท่าทางได้บอกแสแล้วสินะท่านกงสุนฉลาดหลักแหลมยิ่งนะขอคำชี้แนะหน่อยสิที่ที่ข้าเห็นจากเซียงโจไม่รู้ว่าจะช่วยแต่เท้าได้บ้างไหมเป็นชายเสียงโจเป็นชายพวกค้าเด็กไม่งั้นทางศาลมีแต่จะไม่สนใจคดีเด็กหายเป็นคุณนางราชสำนักแต่กลับรวมหัวกับโจรเงินตราครอบงำบังเมินชีวิตเด็กตาดำๆข้าอยากจะจับพวกมันกลับมาสับเป็นหมื่นๆชิ้นได้ข่าวมาว่าเศรษฐีจินอี้กวนที่เซียงโจป่วยหนักมากแต่เมื่อปีก่อนจู่ๆก็มีเด็กแฝดที่ไร้ที่มาที่ไปข้าสงสัยว่าซื้อมาจากพวกค้าเด็กตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เปี้ยนจริงโอกาสนี้หายากนะจัดการเลยดีไหมเข้ากันมากไม่ปีเป็นขลุ่ยเลยเฮ้ยอย่าพูดทรงเดชนะท่านกงสุลยังมีอีกคดีต้องรบกวนท่านหน่อยนะเมื่อกี้น้องสี่คนบอกข้าชินเซียงเหลียนจะฟ้องเฉินซื่อเมยแต่เท่าหมายถึงคดีนี้หรือเปล่าใช่แล้วคดีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าข้าช่วยวางแผนแต่ขึ้นอยู่ที่ท่านมั่นใจแค่ไหนเห็นตรงเที่ยงธรรมคดีนี้อันตรายรอบตัวมันเป็นหน้าที่ของไต้เท้าเปาก็จริงแต่เฉินซื่อเมยไปที่โปรดปรานของฝ่าบาทยกลูกสาวราชครูผางให้ส่วนราชครูผางจะเป็นน้องเขยของไทเฮามีอำนาจบาดใหญ่ถ้าไต้เท้าเปารับคดีนี้เท่ากับเป็นศัตรูกับฝ่าบาทไทเฮาและราชครูผางแน่นอนฝ่าบาทปรีชาแต่ยังไงก็เป็นญาติเดาใจไม่ออกความน่ากลัวแต่เท้าน่าจะรู้ดีแก่ใจมองไม่เห็นเนื้อไหนจึงต้องสงสัยเป็นขุนนางสุจริตไม่ควรกลัวอำนาจบาดใหญ่ข้าตัดสินใจแล้วช่วยชินเซียงเหลียนกับเจียนสู้ชิวทวงความเป็นธรรมล้างมลทินฝ่าบาทพระราชทานเครื่องประหารเปาเจิงจะไม่ทำให้ผิดหวังเด็ดขาดจะว่าเฉินซื่อเหมยจะติดกับไหมจินอี้กวนซื้อแฝดไปแล้วหนึ่งคู่จะเอามาสืบทอดตระกูลที่ไหนได้กลับหนีไปมีเหรอจะไม่เรียกร้องกับคนขายเฉินซื่อเหมยปรากฏตัวจับได้คาหนังคาเขาแน่ยังไม่มาอีกลาไม่กินเบ็ดก็ช่วยไม่ได้ดีใจจริงร้านจงค่ะป้าบาทสั่งแล้ววันที่หนึ่งเดือนหน้ารับเสี่ยวเฉินเป็นสนมขอบคุณนะขอบคุณมากเลยไม่น่าเสียเงินเสียทองเลยนะเสี่ยวเฉินช่วยพวกเราแก้แค้นจนหนำใจชนะนางมาญี่ปุ่นนางจะแต่งงานแล้วต้องจะหล่อกันหน่อยเลยค่ะบาททรงโปรดมวยปล้ำต้องได้ใช้แน่นอนโอ้สวยจังเลยอ่ะเจ้าเนี่ยแย่งฝ่าบาทไปเป็นศัตรูหัวใจข้าแต่ว่าวิหกเพลิงคู่กับมังกรฟ้าเหมาะสมกันมากดูปันเจ้าแม่กวนอิมไข่เจ้านะขอให้มีลูกเร็วๆล่ะดีดีดีเล่มนี้เหมาะกับเจ้ามากตำราร่วมรักล่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยได้แล้วเนี่ยไม่เอาเลยเสี่ยจีไปเอาขนมมารับแขกสิไปได้ค่ะนายท่านจริงสิจันเจ้าล่ะอยู่นี่ไงลูกศิษย์แต่งงานอาจารย์มีของขวัญชิ้นใหญ่ให้ไม่เห็นมีอะไรติดตัวมาเลยชิ้นใหญ่มากใหญ่จนเอามาไม่ไหวถ้าเจ้าอยากได้ต้องไปเอากับข้าของขวัญอะไรพิเศษขนาดนี้ซ่อนสักไกลเลยมันไม่ใช่ของธรรมดาถ้าเปิดในร้านจอกขาวแล้วก็เกรงว่าสวรรค์พิโรธแน่อะไรกันแน่ถึงแล้วฮะหลับตาก่อนบอกให้หลับตาไงเล่านี่เสร็จหรือยังอ่ะนานไปแล้วนะหันไปมองบนฟ้าสิสวยจังเลยวันเวลาที่อยู่ในวังเหมือนกับพลุไฟสว่างไสวงดงามขอให้สมพรปากท่านเอ๊ะ
ไข่นกกระทาอร่อยแน่เนี่ยกินได้ไหมห่วงแต่จะกินถ้ากินจนอ้วนป้าบาทให้เจ้าไปอยู่วังเย็นแน่ให้ไข่เจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าอยากได้อะไรว่ามาไม่ต้องพูดแล้วอันนี้ก็แล้วกันอันนี้ครั้งก่อนท่านจะซื้อแล้วนี่นาบอกว่าจะให้ใช่แล้วแต่มันผ่านไปแล้วล่ะตอนนี้มันกลายเป็นคำอวยพรขอให้เจ้ากับฝ่าบาทรักกันนานๆวันนั้นข้าถามท่านแล้วทำไมไม่ยอมพูดข้ามีปมไม่กล้ามีความรักพอกล้าที่จะพูดพ่อเจ้าก็ยกเจ้ากับแม่ทัพเทียพ่อเจ้าตัดสินใจถอนมั่นจู่ๆก็มีคุณชายเจ้าโผล่มาเราไม่มีวาสนาต่อกันแต่เจ้ากับฝ่าบาทมีนะสวรรค์ลิขิตไว้เบื้องบนปูทางไว้เดินแล้วนับตั้งแต่วันนี้เจ้าไม่ได้เป็นแค่วิหกเพลิงเจ้ายังเป็นหงฟ้าวันหน้าถ้าเจ้าถูกคนในวังรังแกไม่ต้องสนใจว่าเป็นเชื้อพระวงศ์หรือเปล่าขอแค่เจ้าจุดพลุขึ้นไปบนฟ้าจันเจ้าคนเนี้ยจะเป็นเจ้าเป็นคนแรกเลยหวังว่าจะไม่ได้ใช้ก็ต้องกลับไปอยู่เวรที่ศาลแล้วโชคดีนะขยันเหลือเกินซ้อมให้ใครดูเหรอบางคนอารมณ์เสียก็เลยพูดทรงเดชช่างเถอะคนรักปลาใจให้คนอื่นมันน่าช้ำใจมากหยุดพูดเลยถ้าไม่เพราะวันนั้นพวกเจ้าพากันก่อกวนวันนี้คงไม่เป็นแบบนี้หรอกนั่นฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่เลยนะเจ้าแข่งกับเขาได้เหรอคนหนึ่งมังกรคนหนึ่งกบในกาลาไม่เจียมตัวซะเลยมาพูดใหม่สินี่อย่าทะเลาะ กันเลยใช่อย่าทะเลาะ กันเลยเสียความเป็นพี่น้องนะหิวเหล้าใครจะไปบ้างข้าไม่ต้องไปมีงานติดตัวห้ามไปทั้งนั้นกลางคืนไม่มีงานหรอกไม่ได้ค่อยว่ากันก็ได้แต่ท้าวเปาบอกว่าช่วงนี้ต้องเข้มงวดหน่อยลูกผู้ชายหาเมียใหม่ได้ตอนนี้จะควรเห็นแก่หน้าที่การงานพวกเจ้าไม่ไปข้าไปเองหยุดนะเฮ้ยเขาแค่อยากปลดปล่อยเนี่ยมือปราบเลยสารไข่ฟงทำตามหน้าที่เตรียมพร้อมทำงานทำผิดต้องบอกกันมาขวางข้าทำไมแน่จริงก็ไปสิข้าจะไปใครก็ห้ามไม่ได้เฮ้ยอย่าทะเลาะกันหิวเหล้าเหรอไปเฮ้ยนี่พวกเจ้าไปกันหมดท่านจะเท้าเปาถามขึ้นมาก็บอกว่าไปสืบคดีพอขานไม่ตรงเสาก็เอียงนี่แหละหัวหน้าพวกเราบัดซบเฮ้ยสารไข่ฟงยังไม่กลับมาอีกจะทำงานแล้วยังไม่มาไปงานแต่เท้าเลยดีกว่าไม่ได้นะถ้าแต่เท้าเปล่ารู้ต้องตำหนิจันเจ้าแน่สายบอกว่าลีต้าสู้ย้ายที่ซ่อนตัวบ่อยทำมัวแต่รอหากว่าจะพลาดโอกาสดีไม่ต้องรอแล้วเดินทางกันเลยหลังแล้วไงมีควันหงส์ต้มลีต้าสู้น่าจะยังอยู่ไม่มีอะไรกำบังหนีง่ายมากเลยพวกเจ้าสี่คนเฝ้าอยู่นี่ครับเจ้าไปกับข้าปิดประตูไว้ดังหลงนี่เป็นไงบ้างเจ็บมากไหมต้องบอกข้าแต่คนสำคัญกว่าดูแลตัวเองด้วยเฮ้ย
ท่านหมอตาข้าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังบอกไม่ได้หรอกใส่ยาเอาไว้ก่อนอีก2วันค่อยมาดูอาการใต้เท้าเป่าข้าน้อยต้องขอตัวก่อนรบกวนแล้วท่านหมอข้าไปส่งนี่ถ้าเจ้าไม่ดึงพวกเขาไปดื่มเหล้าเราก็ไม่ต้องไปสู้รบกันเองตังหลงก็คงไม่เจ็บแบบนี้โถ่ตังหลงข้าทำร้ายเจ้าเองข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษข้าไม่โทษเจ้าหรอกข้าน้อยมาเมื่อต่อหน้าที่ใต้เท้าลงโทษได้ครับถ้างั้นลงโทษให้หมดดีละมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านถ้าของข้าไม่เป็นอะไรมากอีก2วันก็หายแล้วครับให้พี่น้องที่รักกันดีเติมเต็มกันและกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแต่เท้าป่าของเราภูมิใจแล้วล่ะใครบ้างไม่เคยผิดสำคัญคือรู้ผิดแล้วแก้ประเสริฐยิ่งจริงไหมคะที่เท้าเปาคนเราต้องเข้มงวดต่อตัวเองที่จางหลงเจ็บหวังเฉาก็ผิดด้วยในเมื่อจะตามจับลีต้าสู้ทำไมไม่มีใครรายงานข้าก่อนอีก3คนยิ่งผิดเต็มเปาขอลงโทษพวกเจ้าห้ามดื่มเหล้าภายในครึ่งปีรับทราบแล้วก็ต้องทำคุณไถ่โทษปิดคดีพวกค้าเด็กให้ได้ครับแต่เท้าเปาท่านราชครูฉันซื่อใหม่มาแล้วครับราชครูไม่ทราบว่าเรียกซื่อใหม่มามีอะไรเหรอครับฉันซื่อใหม่จินจือปักใจรักเจ้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทอดทิ้งนางโปรดวางใจเถอะซื่อใหม่รักเดียวใจเดียวต่อจินจือไม่เคยคิดทอดทิ้งเฮ้ยปากดีนักเจ้าอยู่เฉินเอ๋อนิ้วกวนเจิ้งบอกข้าหมดแล้วราชครูอย่าโกรธเฉินเอ๋อนิ้วเป็นชื่อเดิมของข้าเนื่องจากพ่อเคยต้องคดีความเพื่อไปสอบจองหวนต้องเปลี่ยนชื่อเป็นซื่อเหมยแล้วฉินเสียงเหลียนเป็นอะไรกับเจ้าล่ะนางเป็นนางเป็นเมียแต่งของเจ้าเจ้าไม่เพียงทิ้งลูกทิ้งเมียแถมยังใช้ลูกชายแท้ๆข่มขู่ฉินเสียงเหลียนข้าผิดไปแล้วราชครูข้าผิดไปแล้วแต่ข้ารักจินจือมากจริงๆฟ้าดินเป็นพยานอย่าคิดว่าฟ้าบาพระราชทานแล้วเจ้าจะได้เป็นลูกเขยของข้าคนต่ำช้าเช่นเจ้าอย่าหวังจะเป็นลูกเขยตระกูลผางเด็กๆครับลากมันออกไปซะเป็นหมื่นชิ้นโยนให้หมากินไปโปรดไว้ชีวิตด้วยท่านราชครูเป็นฉันค่ะคุณหนูอยากพบท่านจองหวนค่ะยินชื่อป่วยได้ยังไงท่านหมอลูกเขาป่วยเป็นโรคอะไรอาการหนักไหมคุณหนูเขาอ่ำๆอึ้งๆพูดมาคุณหนูไม่ได้ป่วยหรอกแต่ว่าตั้งครรภ์นะครับอ๋อท่านหมอพูดผิดหรือเปล่านี่ตรวจดีแล้วหรือยังก็ตรวจชีพจรหลายครั้งแล้วไม่ผิดแน่นอนข้าขอตัวก่อนนะจินจือลูกผิดไปแล้วทำเรื่องผิดประเพณีเสื่อมเสียชื่อเสียงท่านพี่อย่าให้เรื่องแพร่ออกไปนะไม่งั้นจวนผางอับอายขายหน้าแน่หนอยท่านพ่อสัตว์เดรัจฉานซึ่งไม่ผิดไปแล้วสมควรตายหมื่นครั้งข้าจะไว้ชีวิตเจ้าไปก่อนเจ้าต้องดีต่อจินจือถ้าขืนยังทำความผิดอีกข้าจะสับเจ้าเป็นหมื่นชิ้นแน่คอยดูกันแล้วกันซึ่งไม่รักจินจือคนเดียวฟ้าดินเป็นพยานราชครูวางใจเถอะกรมทะเบียนใต้เท้าป่าแห่งสารไข่ฟงสงสัยว่ามีคนกระทำผิดต้องเข้าไปตรวจสอบรบกวนใต้เท้ารอตรงนี้ก่อนข้าน้อยขอเข้าไปรายงานไม่ต้องข้าต้องการพบเสนาธิการเดี๋ยวนี้ใต้เท้าเป่าเป็นผู้ว่าไข่ฟงก็จริงแต่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตใครก็ห้ามเข้าไปเด็ดขาดแต่ท้าเปล่าทำงานใครกล้าขวางทางคนที่ข้าจะตรวจสอบก็คือเสนาธิการผังลิงตัวต้องสงสัยว่ารวมหัวกับพวกค้าเด็กทำการค้าเด็กความผิดใหญ่หลวงแล้วหลักฐานล่ะมีพยานแล้วโมแต่ทวงเวลาก็ช่วยอะไรไม่ได้
ไอ้เท้าเป่าท่านมาช้าไปก้าวหนึ่งถ้าราชครูมีคำสั่งวันนี้ไม่ว่าใครก็ห้ามเข้ากรมทะเบียนตำแหน่งผู้ว่าคนในใครฟ้องทำผิดไม่ว่าเป็นใครแต่เท้าเป่ามีสิทธิ์ตรวจสอบข้ารับคำสั่งมาทำตามไม่ได้หรอกข้ารับคำสั่งมาจากฟ้าบาทให้กวาดล้างคนชั่วกำจัดภัยสังคมต่อให้ขุนนางกระทำผิดก็ต้องใช้กฎหมายตัดสินบุกเข้าไปเลยหยุดนะไปจูดาปะทะกันงามหน้าจริงๆข้าน้อยเปาจึงคำนับราชครูผางได้เท้าเปาเราต่างรับใช้ราชสำนักไม่เห็นต้องชักดาบชี้หน้ากันเลยเรียนราชครูข้าพาคนมาจับพวกค้าเด็กยืนยันแล้วว่ารวมหัวกับเสนาธิการผางลิ่งตัวจับเด็กมาค้าแถมยังปกป้องคนชั่วข้าจึงเดินทางมาจับไปไต่สวนแต่เท้าเป่ามาช้าเกินไปแล้วท่านราชครูหลักฐานมัดตัวแล้วท่านไม่ควรให้ทายาทแล้วไรผางลิ่งตัวเป็นหลานของข้าก็จริงแต่ต่อหน้าคุณธรรมข้าไม่มีวันที่จะเห็นแก่ตัวเด็กที่ข้ามาวันนี้ก็เพื่อตัดญาติขาดมิตรซะจับเขาไปดำเนินคดีเองความผิดที่ผังลิ่งตัวร่วมมือกับพวกค้าเด็กท่านราชครูมีหลักฐานพร้อมแล้วได้ข่าวว่าไต่เท้าเปาปิดคดีเร็วดุดสายฟ้าที่แท้ก็แค่ชื่อเสียงจอมปลอมเพื่อไม่ปล่อยให้เด็กไร้เดียงสามีเคราะห์ภัยอีกข้าจำเป็นต้องออกโรงเองถ้าไม่เพราะไต่เท้าเปามาทวงเวลาคงไม่มีเด็กตาดำๆตายเปล่ามากขนาดนี้ในเมื่อท่านราชครูหางสืบรู้ความจริงแล้วคดีนี้ให้ข้านำไปตัดสินให้ยุติธรรมที่สุดเถอะไม่อยากรบกวนได้เท้าเป่างานนี้สำคัญมากคดีนี้ข้าจะรับผิดชอบเองแล้วค่อยกราบทูลราชครูมีงานมากล้นไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะคดีผางลิ่งตัวหรอกอีกอย่างคดีนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยฉันซื่อเมยถูกสงสัยว่าร่วมมือกับพวกค้าเด็กทำทะเบียนปลอมและทะเบียนของเขาเองข้าก็สงสัยว่าทำปลอมขึ้นด้วยคดีนี้ข้าต้องเป็นคนตัดสินเองข้าตรวจสอบหมดแล้วทะเบียนของเฉินซื่อเมยไม่ได้ทำปลอมแต่เท้าเปาจะทำให้เรื่องบานปลายคดีนี้พึ่งเขาละเอียดรอบคอบพบว่าผางลิ่งตัวน่าสงสัยบวกกับไม่กลัวอำนาจท้าทายอิทธิพลรวบรวมหลักฐานมาได้ข้าถึงปิดคดีได้เร็วความสามารถในการทำงานของไต่เท้าเปาทำให้ข้าผิดหวังมากแต่เท้าเปาข้าตั้งใจว่าจะสร้างบ้านพักสักสองหลังหลังหนึ่งเอาไว้คลายร้อนในฤดูร้อนอีกหลังหนึ่งมอบให้แต่เท้าเปาเชื่อว่าสารไข่ฟงต้องได้ใช้แน่นอนขอบคุณความหวังดีแต่มิอาจรับไว้ได้เปาเจิงเคยรับตำแหน่งที่ตวนโจออกจากตำแหน่งมาแม้แต่ผู้การก็ไม่ได้พกติดตัวมาด้วยแต่เท้าเปาปฏิเสธความหวังดีไม่กลัวสร้างศัตรูรอบด้านหัวเดียวกระเทียมรีบเหรอเป้าเจิงรับน้ำพระทัยฝ่าบาทมีหน้าที่รับใช้แผ่นดินกวาดล้างคนชั่วกำจัดภัยสังคมคนที่ได้ดีทิ้งเมียแต่งเป้าเจิงไม่ปราณีแน่นอนแม้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังเป้าเจิงก็จะไม่ละเว้นเด็ดขาดตักสีค้ำคอเหลือเกินนะไม่กลัวปลาไข่ใส่ก้อนหินเหรอเวลาสามารถพิสูจน์ใจคนได้เส้นทางของเจ้าคดเคี้ยวน่าดูเลยแต่เท้าเป่าระวังตัวด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเอาให้ต้องบุกน้ำลุยไฟเป่าเจิงจะไม่ทำให้ฟ้าบาทผิดหวังแต่เท้าเหยากรมทะเบียนกับพิธีการต้องไปมาหาสู่กันดูแลกันแล้วกันแน่นอนแน่นอนทำตามที่แต่เท้าเฉินพูดได้เลยถ้าแต่เท้าเฉินช่วยชมข้าต่อหน้าท่านราชครูบ้างข้าเจอขอบคุณสุดซึ้งเลย แน่นอนแต่เท้าเฉินเฉินไปโรงเตรียมเคยหยินอ
เหตุการณ์ฉุกละหุกต้องรบกวนทุกคนผู้ใหญ่บ้านช่วยเห็นใจด้วยแต่เท้าเปาพูดเกินไปได้ช่วยท่านกำจัดคนชั่วเป็นบุญของหมู่บ้านเราแล้วผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านมากันครบหรือยังครบแล้วเริ่มได้พ่อแม่พี่น้องรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมคะโอ้ยรู้เลยนะจำได้อยู่แล้วเซียงเหลียนเป็นสะใภ้ตระกูลเฉินโอ้โหขยันและกตัญญูใครๆชมกันไม่หยุดใช่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 พวกท่านรู้ไหมว่าสามีของนางตายยังไงหลายปีก่อนนิวบอกว่ามาสอบที่เมืองหลวงแต่ดันเรือล่มจนป่านนี้ก็ยังไม่พบศพเลยจะว่าไปสงสารเซียงเหลียนเหลือเกินนะแล้วถ้าเขายังไม่ตายทุกคนจะจำเขาได้ไหมนิวไม่ตายได้ยังไงหัวเมียคู่นี้รักกันจะตายถ้าไม่ตายคงกลับมาหาเซียงเหลียนแล้วแล้วถ้าเขายังไม่ตายล่ะคะโถเอ้ยไม่น่าถามเลยพวกเราจำเขาได้อยู่แล้วอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยดูคนให้หน่อยทุกคนไม่ทราบว่าพวกท่านรู้จักคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ไหมสมองเสื่อมกระทันหันข้าคิดว่าข้าไม่เคยเห็นหน้าคุณชายท่านนี้ป้าเจ็ดป้ารู้จักไหมก็ทำไม่ได้เลยแต่เท้าเปาไม่ทราบว่าท่านพาคุณชายท่านนี้มาทำไมเหรออย่าถามข้านะน้ำท่วมป้าเจ็ดป้าไม่รู้จักเขาได้ยังไงโถเอ้ยเขาไม่ใช่นิ้วหรอกข้าไม่รู้จักเขาใช่นิ้วไม่ได้หน้าตาแบบนี้เราไม่รู้จักคนนี้เลยเสียงเหลียนเจ้าคงจะคิดถึงเขามากก็เลยป่วยจำคนผิดตั้งแต่จำผิดจำคนผิดแล้วจำคนผิดไม่ใช่หรอกทำไมจำหนิวไม่ได้คะผู้ใหญ่บ้านท่านเป็นคนรวบรวมเงินให้หนิวไปสอบนะเขาไม่ใช่หรอกป้าเจ็ดซอยเห็นเขาตั้งแต่เด็กโถเอ้ยป้าไม่รู้จักเลยลุงหวงลุงสอนเขาอ่านหนังสือนะคือหนิวไม่ได้หน้าตาแบบนี้สักหน่อยเราไม่รู้จักคนนี้หรอกแบบนี้ได้ยังไงอ่ะก็คือหนิวนะไม่รับไม่ใช่ไม่ถึงบอกไม่รับฉันละบอกมาสิก็คือหนิวข้าขอร้องละอย่าสบตานะก็คือหนิวจริง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 ไม่รู้จักพี่ก็ขอร้องละไม่รู้จริงจริงไม่รู้จริงจริงด้วยทำไมมาเสียงสูงไว้ก่อนบอกมาด้วยก็ขอร้องละไม่รู้ไม่รู้ความจริงนะก็ขอร้องก็คือหนิวจริงจริงเฮ้ยจำผิดคนแล้วทำไมทำไมไม่มีใครยอมพูดความจริงเลยทำไมสวรรค์ไม่ยอมช่วยข้าคือความยุติธรรมให้ข้าเถอะเป็นเท้าเปาคำว่าคดีนี้สิ้นสุดได้แล้วนะนั่นพ่อรวยหลีกไปไปสิไปเลยดูมันคุ้นกับเรานะพารวยยังรู้เลยว่าท่านคือหนิวสุนัขแยกแยะจากกลิ่นไม่รับผลประโยชน์ไม่ถูกคนหลอกใช้ใครเป็นใครเห็นชัดโจงแจ้งแล้วฉันซื่อเหมยสุนัขยังมีหัวใจรู้ว่าใครเป็นเจ้าของมันแต่ท่านทิ้งลูกเมียเพราะเงินแย่ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่าคิดว่าไม่น่าจะคูผางคอยหนุนหลังและจะปิดบังฟ้าดินได้ตักขายสวรรค์จ้องจับคนชั่วติดเท้าเปายุติธรรมที่สุดสืบคดียึดหลักฐานอย่าบอกนะว่าจะอาศัยแค่สุนัขตัวเดียวก็จะลงโทษซื่อไม่ได้เลยใช่ตลกเนอะเงินซื้อได้ทุกอย่างอย่าบอกนะว่าเงินจะซื้อใจคนได้จริงๆพวกเจ้าเห็นแก่เงินพลิกขาวเป็นดำชี้นกเป็นไม้ปล่อยให้ผู้อ่อนแอลำบากขอถามหน่อยเถอะพวกเจ้ายังสามารถกินอิ่มนอนหลับกันอยู่ได้อีกเหรอ
ข้าเปาเจิงไม่เคยเชื่อเรื่องกรรมตามสนองแต่ข้าเชื่อว่าสิ่งที่ตนไม่อยากได้อย่ายัดเยียดให้คนอื่นก่อนฟ้าสางย่อมมืดมัวสีดำเมื่อตะวันขึ้นแสงเจิดจ้าสอดส่องมาสิ่งสกปรกไม่มีที่ซ่อนเร้นใครถูกใครผิดฟ้าดินย่อมรู้ฉันซื่อเมยเส้นทางที่เจ้าเลือกเดินไม่อาจหวนคืนได้ผู้บริสุทธิ์ย่อมบริสุทธิ์ขอให้ใต้เท้าเปาจับตัวคนร้ายเฉินเอิ้นหนิวตัวจริงได้เร็ววันขอตัวห้ามไปนะเขาทำให้สู้ชิวตายอย่าปล่อยเขาไปเฉินเอิ้นหนิวคนแบบนี้สวรรค์ลงโทษแน่